จากคลิปที่เราได้เห็นนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยท่านหนึ่งนะครับก็ได้เข้าไปช่วยนะครับประชาชนนะครับในการช่วยจับงูออกจากบ้านนะครับและงูที่จับนะครับนั่นก็คืองูเห่าครับคราวนี้นะครับวิธีการจับนั่นคือประเด็นที่มีหลายๆคนนะครับก็มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็มีบางท่านส่งมาถามว่าจับงูแบบนี้ทำไมถึงจับได้จับได้อย่างไรทำไมถึงงูถึงไม่กัดนะครับและอีกประเด็นก็คือการจับแบบนี้ปลอดภัยหรือไม่นะครับคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำความรู้จักกับงูเห่ากันนะครับซึ่งงูเห่าก็จะเป็นงูที่มีพิษอันตรายเราจะลองดูกันนะครับว่าเพราะเหตุใดทำไมกู้ภัยท่านนั้นถึงสามารถจับงูเห่าได้แบบไม่ถูกกัดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับและนี่นะครับก็คืองูเห่าไทยนะครับเหมือนที่น้องตาอั๋นนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนะครับทำการจับนะครับก็งูเห่าไทยเนี่ยก็จะเป็นงูที่มีการแพร่กระจายนะครับหลักๆเลยก็คือในภาคกลางนะครับในบางพื้นที่แล้วก็จะแพร่กระจายเยอะมากในภาคใต้นะครับซึ่งงูเห่าไทยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือเวลาเขาตกใจก็คือการแผ่แม่เบี้ยนี่แหละก็จะเป็นการข่มขู่นะครับคือการแผ่แม่เบี้ยเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับการแผ่แม่เบี้ยนะครับมันจะทําให้ตัวเขาดูน่าเกรงขามมากขึ้นครับแล้วก็เวลาเขายกตัวขึ้นมาแบบนี้มันทําให้ตัวเขาดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็การแผ่คอแบบนี้นะครับมันทําให้คือหน้าตัดเขากว้างขึ้นนะฮะทำให้ลักษณะต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการข่มขวัญศัตรูนั่นเองคืองูเห่าเนี่ยคือเป็นงูที่มีพิษรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจมันน่ะคุณจะรู้ว่าเขามีพฤติกรรมถ้าเกิดว่าเราจับทางพฤติกรรมเขาได้นะครับเราก็จะสามารถทำงานกับเขาได้อย่างปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับวิธีการจับงูเห่าของผมนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่ได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมนะครับอันดับแรกนะครับเวลาผมพบงูเห่านะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าต้องดูก่อนว่ามันเป็นงูเห่าที่พ่นพิษได้ไหมนะครับตัวนี้ดอกจันนะครับเป็นรูปตัวโอนะครับหรือวงกลมนะครับซึ่งดอกจันแบบนี้เนี่ยจะเป็นดอกจันของงูเห่าไทยนะครับซึ่งไม่สามารถพ่นพิษได้ครับพอเจอเนี่ยผมจะให้เขาแผ่แม่เบี้ยแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เขาต้องยกคอแบบนี้มันจะต้องใช้พลังงานและยิ่งใช้พลังงานมากเท่าไหร่นะครับเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะจับได้ง่ายขึ้นเท่านั้นฮะคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าโอเคตอนนี้เขาก็แผ่แม่เบี้ยมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาเริ่มอ่อนล้าแล้วคือผมก็จะล่อเขานะครับให้เขาสนใจที่ขาของผมแบบนี้โอเคนะครับแล้วผมก็จะเช็คนะครับว่าสมาธิเขายังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเขามีสมาธิกับขาผมนะครับเขาก็ไม่สนใจในสิ่งที่ไปแตะตรงหัวเขาเลยนะฮะผมก็จะสามารถค่อยๆกดลงนะฮะช้าๆนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะสามารถจับได้นะครับด้วยวิธีการของผมนะครับคือผมใช้วิธีนี้เพราะว่าเราอยู่เหนือหัวงูนะครับอยู่เหนือปากงูนะครับทำให้เราปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับโอเคคือมันก็เหมือนกันนะครับกับที่เราเห็นในคลิปนะครับแต่ในคลิปเนี่ยน้องตาอ่านจะใช้มือนะครับไปค่อยๆจับตรงบริเวณช่วงคอของงูนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจับนะฮะถามว่าทำได้อย่างไรมันใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยครับคืองูเนี่ยเขาจะสนใจกับบริเวณหน้าเรานะครับแล้วเขาจะไม่สนใจในสิ่งที่กำลังอยู่ตรงตัวเขานะฮะแล้วก็จับคือจริงๆมันมีเทคนิคครับคือมือของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอาไปผ่านสายตาเขาได้นะครับต้องมาจากด้านล่างครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็ต้องใช้หน้าล่อเขานะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจหลักการนะครับแล้วก็เอามือไปผ่านหน้าเขาเขาเห็นเนี่ยเขาจะกัดได้เลยนะครับโอเคปล่อยสิ่งที่ผมสาธิตให้ดูนะครับก็จะเป็นเพียงแค่การสาธิตถึงพฤติกรรมของงูเห่าครับว่าน้องตาอั๋นเนี่ยทำไมเขาถึงจับแบบนั้นได้และปลอดภัยไหมจริงๆนะครับจะต้องขออธิบายนะครับว่า
ถ้าสำหรับคนที่เข้าใจพฤติกรรมวิธีนี้ก็จะปลอดภัยในระดับนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะอยู่ด้านล่างคอของงูนะครับจะถามว่าปลอดภัย 100% มั้ยไม่มีอะไรปลอดภัย 100% ครับและอีกเรื่องนะครับคือผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไปตำหนินะครับหรือว่าไปคอมเมนต์เรื่องราวของวิธีการจับงูของคนอื่นนะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีความถนัดของเขาเองเขาจะมีความชำนาญของเขาเองแต่ถามว่าวิธีนี้เนี่ยคนทั่วไปสมควรเอาไปใช้ไหมไม่ควรอย่างยิ่งครับงูบางตัวอาจจะมีพฤติกรรมที่มีสมาธิและนิ่งบางตัวนะครับตาเขาจะคอยเหลือบมองตลอดเวลาและถ้าเราพลาดแน่นอนถูกกัดครับและงูเห่านะครับพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราถูกกัดและไปพบแพทย์ไม่ทันท่วงทีอาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าเสี่ยงนะครับ